ขาวๆเดินรีบไปไหนเนี่ยเปลี่ยนตรงไหนพี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเจอคลื่นน้ำของมันอันนี้เรานั่งรถหรือนั่งเรือคะขับรถไปช่วยเขาก็มีแต่แบบบึ้นไปนะวิววิวไปเลยบอกว่าต้องเซฟชีวิตตัวเองด้วยเด้อลูกไม่ต้องไปเร็วก็ได้เขาชนแล้วก็แล้วไม่หรอกแม่ไม่เข้าใจถ้าต้องไปช้าเขาอาจจะเสียชีวิตได้เพราะเขาเสียเลือดมากเขาเคยเจอเคสที่ไปแล้วช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้คือลูกคนนี้ทำไมถึงเกิดมาเขาทุ่มเทแบบนี้เนาะพ่อเนาะลูกเรานะทำไมเราห้ามเขาไม่ฟังเลยเนาะเราก็เป็นห่วงเขาบางทีมันกลางคืนเนาะคือส่วนใหญ่กลางคืนเลยแหละมันมีเหตุเนาะตอนไหนก็ไปตอนนั้นก็เสียใจด้วยภูมิใจด้วยอย่างนี้นะก็อย่างน้อยก็อีกอย่างทีก็คิดว่าลูกเราคงทำบุญมาแค่นี้เนี่ยก็พาลูกไปไหนพาลูกไปด้วยพาไปตัดชุดกู้ภัยพาลูกไปตัดทุกชุดที่มีที่เขาใส่ลูกก็ชอบไปด้วยเราก็มันทำไปแล้วมันมีความรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนนะคะหนูก็ไปด้วยทำด้วยทุกอย่างบริจาคทรัพย์ส่วนตัวซื้อรถมาอันนี้ครั้งที่3คือเปลี่ยนมาเรื่อยๆซื้อรถแพงอุปกรณ์ดีๆให้ผู้ป่วยได้นอนสบายๆตอนแรกค่ะหมอว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าได้ไปไหนมาได้ไปลุยน้ำหมอก็บอกว่าในน้ำเนี่ยมันมีเชื้อเยอะเพราะว่าขยะอะไรอ่ะมันก็พัดมามันตามอากาศเยอะแล้วเราไม่สบายแล้วแม่ว่าตอนเด็กๆ เขาเป็นหอบหืดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้เขาก็ร่างกายแข็งแรงไม่เคยนอนโรงพยาบาลไปเป็น10ปีไม่มีค่ะไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยใช่เพราะว่าที่เราไปแล้วที่คนอยู่เยอะอากาศแออัดคนเยอะมากเข้าของเครื่องใช้อะไรเขาเอามาบริจาคเยอะ